โยสโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควัตโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมะสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยะทาละหังอารโหปิเตหิอภิปุชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาโสจิลาปรินิพุตโตเปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักการะทุกขตาปนากาลโพเตมปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพภาคนมกาลังกโรมาเส
นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเสตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลละยานโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าเอติปิโสภะคะวาพอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกเวทโทเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันธรรมยังพุทธาภิกิติงกะโรมาเสพุทธวาละหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพธิสิโยสุชนะตังกามะละวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณังสิรสาชินเนนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินเสผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมัง
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาทมานุสเตฐานังวันธามิตาสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหัสมิทาโสวะเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเมอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขาสคาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทเมสริรันจิวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะโสโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏไทยังสัตถุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตัสเทชสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปกตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกะโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตัพโพเวนโยเหติ
ป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิกิติงกโรมเสสวาคาตะตาทิคุณโยควาเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตนโยมัคคปาฏิปริยัตติวิโมคเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโรกัปปตะนาตะทะทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมยโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมาสาหัสมิทาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขาสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏไทยะสัทธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทานข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวัจเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตะมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น
กาลันตะเรสังวะเรตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเสโสปาติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาเมจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสโปคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาโหเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาโหเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสสธรรมโชโสปาติปาติคุณาธิยุตตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยโปคฤสังคเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธรรมหังตมริยานะคะนะสุสุทังข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปานินังสรณะเขมมุตตมังสองโมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสันเตฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหัสสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า
สังโฆทุกขาสักขาตาจะวิทาตาจะหิตาสัมเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังขารสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนวัฏฐายยังสัตถุสาสนิด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสะเตชาสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกรรมังปกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นตะเรสังวะริตงวะสังเขเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปหันธรรมยังอติตาปัจเจเวคณาปาทั้งพนามาเสอาชะมยาอาปาจเวเคตาวายังเจวะลังปริปุตังเจวอนใดอันเหล่านุ่งห่มแล้วไม่ทานเพจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาเจวรนั้นเหล่านุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชะมยาอาปาจเวเคตาวายโยปินทปาโตปริปุตโตเบนทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทานเพจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเบนทบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมาทายา
ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโพสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวเหงสปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิเตปุรานันจะเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจะเวทนังนะโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมพระเวสติอนวัชชตาจะพาสวิหารโรจะเตอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจากเมแก่เราดังนี้อัจฉมยาอาปาเจเวเคตวายัมเสนาสนังปริพุทธังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิคาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวะโอตุปริสยะวิโนทนังปฏิสันลานารามทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเร้นสำหรับภาวนาอัจฉมยาอาปาจเวเคตวายโยเคราณปาจยะเพนสัตชะปริคาโรปริพุตโตเคลานะเพนสัตบริคันใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวะอุปนานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาคิรานาเพศัตบริขานันเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจฉาปรมตายาเตเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้อันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานคาถาโยพนามาเสอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุโนตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริโยปการาจา
และอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมหามาลาจากอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกปาลาจากเทวตาทางถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์เมษมัจฉตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขพระพรสุขังจะติวิทางเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงเนพานพรันอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปปาหังสุลาเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเชทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาเสียงชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันโตสัพพทาเยวะมะรายสิ้นจากสันดานยัตถะชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดโอชดจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาลพันตุนกาสังโอกาสอย่าเพิ่งเมแก่บูมาสิ้นทางลายกาตนจากวิริเยสุเมเป็นช่องปะโทสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนานุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอยากได้ช่องทะสะปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทางเสปองมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินเปิดไปหน้า35ครับทานปารมีสัมปันโนทานอุปปารมีสัมปันโนทานปรมัตถปาระ
มีสัมปันโนเมตตาไมเตกะโรนาโมทิตาโอเปคาปาระมีสัมปันโนอิเตเปโสภะคะวาสีลาปาระมีสัมปันโนสีลาโอปาปาระมีสัมปันโนสีลาปรมัฏฐาปาระมีสัมปันโนเมตตาไมเตกะโรณาโมทิตาโอเปคาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนกัมมะปาระมีสัมปันโนเนกขัมมะโอปะปาระมีสัมปันโนเนกขัมมะปะระมัฏฐาปาระมีสัมปันโนเมตตาไมเตกะโรณาโมทิตาอุเปคาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปาระมีสัมปันโนปัญญาอุปปาระมีสัมปันโนปัญญาปรมัฏฐาปาระมีสัมปันโนเมตตาไมเตกะโรณาโมทิตาอุเปคาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยาปาระมีสัมปันโนวิริยาอุปปาระมีสัมปันโนวิริยาปรมัฏฐาปาระมีสัมปันโนเมตตาไมเตกะโรณาโมทิตาโอเปคาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปาระมีสัมปันโนขันติอุปปาระมีสัมปันโนขันติปรมัฏฐาปาระมีสัมปันโนเมตตาไมเตกะโรณาโมทิตาโอเปคาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจาปาระมีสัมปันโนสัจจาอุปปาระมีสัมปันโนสัจจาปรมัฏฐาปาระมีสัมปันโนไมเตกะโรณาโมทิตาโอเปคาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอัตถิฐานปาระมีสัมปันโนอัตถิฐานอุปปาระมีสัมปันโนอัตถิฐานปรมัฏฐาปาระมีสัมปันโนเมตตาไมเตกะโรณาโมทิตาอุเปคาปาระมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปาระมีสัมปันโนเมตตาอุปปาระมีสัมปันโนเมตตาปรมัฏฐาปาระมีสัมปันโนเมตตา
ไมเตกะโรนาโมเทตาโอเปคาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโอเปคาปารามีสัมปันโนโอเปคาโอปาปารามีสัมปันโนโอเปคาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมเตกะรุณาโมทิตาโอเปคาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปาลามีสัมปันโนทัสสะโอปาปารามีสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมเตกะโรนาโมทิตาโอเปคาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามินะมามิหังเปิดมนต์เมธีไปหน้า93ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธทางสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบทขาดไม่ต้องว่าตามยันตังสเตหิทุกขินะยัยยังอนัตตลักขณังอัตวาทาตสัญญานังสัมมเทววิโมจนังสัมพุทโธตังปะกาเสเสเทธสัจจานโยคินังอุตริงปฏิเวทายาภาเวตุงยานะมุตตมังยันเตสังทิฏฐธรรมานังยาเนโนปปริกขตังสัพพาสเวหิจิตตานิเวหมดเจงโซอาเสสโต
ตทายานานุสาเรนาสาสนังกาโตเมตชตังสาโทนังอัตเสทธาทังตังสุตันตังพระนามเสเอกังสัมยังภาควาภาราณเสยังเวหรติเสปะตะเนเมฆะทายะตัดตระโคภาควาปัญจวะคิเยเพียงโคอามันเตเสโรปังเพียงเวอนัตตารัวปัญจะหิทังเพคะเวอัตตาอภเวสนะยิทังรัวปังอาภาทายะสังวันเตยะลาเพทะจะรัวเปเอวังเมรัวปังโหโตเอวังเมโลปันมาอะโหเสติยัดสัมมาจังโคเพคะเวโรปังอนัตตาตาสัมมาโรปังอาภาทายะสังวัตตินาจาลาภะติโรเปเอวังเมโลปังโหโตเอวังเมโลปังมาอะโหเสติเวทนาอะนัตตาเวทนาจะหิทังเพคะเวอัตตาอภเวสนะยิทังเวทนาอาภาทายะสังวัตเตยะลาเพทะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหนโตเอวังเมเวทนามาอะโหเสติยัดสมาจะโคเพียคะเวเวทนาอะนัตตาตัสสมเวทนาอาภาทายะสังวัตตินาจาลาภันติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหโตเอวังเมเวทนามาอะโหเสติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังเพคะเวอัตตาอภเวสนะยิทังสัญญาอาภาทายะสังวันเตยะลาเพทะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหโตเอวังเมสัญญามาอะโหเสติยะสัมมาจะโคเพคะเวสัญญาอนัตตาตัดสัมมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจาลาภะติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหโตเอวังเมสัญญามาอะโหเสติสังขาราอะนัตตาสังขาราจะหิทังเพคะเวอัตตาอภเวสังโสนยิทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยงลาเพทะจะสังขาเลโสเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติยัดสมาจะโคมเพคะเวสังขาราอะนัตตาตัสสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตันตินาจาลาภาติสังขาเลโสเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติเวญญานังอนัตตาเวญญานันจะหิทังเพคะเวอัต
ตาอะภะเวสนะเยทังเวญญาณังอะภาทายะสังวาตยะรับเพทะจะเวญญาเนเอวังเมเวญญาณังโหตุเอวังเมเวญญาณังมาอะโหสิเตยัสสะมาจะโคเพคะเวเวญญาณังอนัตตาตัสมาเวญญาณังอาภาทายะสังวาตตินาจาระภาติเวญญาเนเอวังเมเวญญาณังโหตุเอวังเมเวญญาณังมาอะโหสิเตตังเกงมัญญะทะเพคะเวโรปังนิจจังวาอะนิจจังวาติอะนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังเวปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมาดุปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมันสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญะทะเพคะเวเวทนานิจจาวาอะนิจจาวาติอะนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังเวปริณามธรรมกัลลังนุตังสัมมุปปัตสิตงเอตังมะมะเอโสหะมันสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญะทะเพคะเวสัญญานิจจาวาอะนิจจาวาติอะนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังเวปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมาโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมาสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังเกงมัญญะทะเพคะเวสังขารานิจจาวาอะนิจจาวาติอะนิจจาพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังเวปริณามธรรมังกัลลังนุตังสัมมาโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมันสัมมิเอโสเมอัตตาติโดเหตังพันเตตังเกงมัญญะทะเพคะเวเวญญานังนิจจังวาอะนิจจังวาติอะนิจจังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังวาตังสุขังวาติโทขังพันเตยัมปะนานิจจังโทขังเวปริณามธรรมกัลลังนุตังสัมมาโนปัสสิตงเอตังมะมะเอโสหะมันสัมมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหะเพคะเวยังกินเจโรปะอะติตานาคะตปัสจุปันนังอัตชะตังวาพะหิทาวาโอลาริกังวาโสโคมังวาเหนังวาปะเนตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังโลปังเนตังมะมะเนโสหะมาสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะทาโพตังสัมมาปัญญายะทาทัพพังยากาจิเวทนาอะติตานาคตปัจจุปันนาอัจฉต
ตาวาพังเหตาวาโอลาริกาวาโสโคมาวาเฮนาวาปันเหตาวายาโทเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตัมมะมะเนโสหะมาสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะทาโพตาสัมมาปัญญายะทาทัพพังยากาจิสัญญาอาติตานาคตาปัจจุปันนาอัตชัตตาวาพาหิทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเฮนาวาปะนิตาวายาโทเรสันติเกวาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัดสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะทาโพตาสัมมาปัญญายะทาทัพพังเยเกจิสังขาราอัติตานาคตาปัจจุปันนาอัตชัตตาวาพังหิตทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเฮนาวาปันเฮตาวาเยโทเรสันติเกวาสัพเพสังขาลาเนตังมะมะเนโสหะมาสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะทาโพตังสัมมาปัญญายะทาทาพังยังเกณจิเวนญาณังอะเตตานาคตาปัจจุปันนังอัตชัตตังวาพังหิตทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาเฮนังวาวายันโทเรสันติเกวาสัพพังเวนญาณังเนตังมะมะเนโสหะมัดสัมมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะทาโพตาสัมมาปัญญายะทาทัพพังเอวังปัจสังเพคะเวสุตตวาอริยสาวะโกโรปัจสะเมงเปเนเพนทติเวทนายะเปเนเพนทติสัญญายะเปเนเพนทติสังขารเรโสเปเนเพนทติเวญญาณัสสะเมงเปเนเพนทติเนเพนทาวิราชติวิราคาวิโมจติเวโมตัสสะเมงเวโมตะเมติญาณังโหติขีณาชาติวัสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปะรังอิทัตตายาติปะชานาติติอิทัมวอจภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันโทอิมัสสะมิญจปะนะวัยยากรณัสสะมิงพันยมาเนปัญจวัคคิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวเหเจตตาเนเวโมตเจงโสเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตที่นี่มือเลยเขาจะทำที่ดีกับเตะตรงนี้
นิมนต์พระสงฆ์นั่งคุกเข่าครับกับพระอาจารย์ท่านคุณพร้อมกันแม่เชยโอเคกับที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลและศรัทธาที่เราได้กระทำบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาความบุญนี้จึงเป็นอานิสงส์เกื้อกูลนำพาเราเข้าสู่สัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายได้ต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสปฐมโมคงคาราชวรวิหารท่านได้มามีเมตตาจิตมาเป็นพระอุปชาอุปสมบทแก่พระใหม่เราคือท่านพระโกวิโทท่านได้มาอุปสมบทวัดเราในวันนี้ก็มีความดีใจนะพระอุปอาจารย์ท่านได้อุตส่าห์เสียสละเวลาที่มีที่ท่านจะต้องทำกิจมาทำกิจในของสงฆ์ว่าบทสมบทกรรมนี่เป็นกิจของสงฆ์เพราะว่าแม่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพร้อมได้ประสงค์ในอดีตนะพระองค์จะต้องจาริกไปเที่ยวไปทำอะไรไปแสดงธรรมไปบอกธรรมไปแสดงธรรมให้คนทั้งหลายได้เขาได้เข้าใจอริยสัจธรรมเข้าใจหลักคำสอนที่พระองค์ทรงสอนแล้วเขาเหล่านั้นก็มีศรัทธาแก่กล้าก็ได้มาบทสมบทเป็นพระภิกษุภิกษุณีแต่บางท่านก็เป็นชาวพุทธกลับมาเป็นชาวพุทธเป็นอุบาสกอุบาสิกานี่เป็นหน้าที่ของเราแต่ปัจจุบันนี้คนไทยเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนโดยชาติกำเนิดอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเผยแผ่อีกแล้วแต่เราจงช่วยกันทำให้พระศาสนาตั้งมั่นชาวพุทธกว่า 5-60 ล้านคนในเมืองไทยเราเนี่ยยังไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าอย่างแท้อย่างทองแท้เพียงแค่เป็นชาวพุทธโดยประเพณีบำเพ็ญทานเล็กน้อย
และดำรงตนอยู่เป็นประชาชนที่ดีของบ้านเมืองแต่ว่าไม่เข้าใจหลักพุทธธรรมอย่างท่องแท้กันเท่าไหร่คือมีอินูคนหนึ่งนะมาบวชมาปฏิบัติธรรมที่ว่าเราตั้งแต่เป็นเด็กประถมเดี๋ยวนี้เรียนจบปริญญาแล้วไปเป็นทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องมือแพทย์แล้วตอนที่เราเป็นเธอเป็นเด็กนะมาปฏิบัติธรรมจนครบคอร์สนะอยู่เป็นเดือนแม่ก็มาเยี่ยมมาดูแลเอาใจใส่เธอก็บอกว่าแม่ไม่มาเหรอมาผมแม่ไม่มาวันนี้ก็ทำไมแม่ไม่ศรัทธาต่อการบวชเลยนะไม่มีการจะไม่มีจิตคิดจะมาปฏิบัติเลยกินเหล้าเมายาต่างหากตอนหลังนี่หมอเตือนนะหมอเตือนจึงสามารถงดเราได้แต่ชวนมาปฏิบัติไม่มาคันลูกสาวมาบวชตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงทำการทำงานเป็นหลักเป็นฐานแล้วแม่ก็ยังไม่มีศรัทธาแค่นี้แต่ศรัทธาที่จะเดินเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่มีอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ด้วยศรัทธาเนี่ยมันต้องมาด้วยใจมาด้วยใจมาด้วยความรู้สึกที่ดีมาด้วยใจมันจึงจะสามารถเข้าปฏิบัติเข้าใจถึงหัวข้อธรรมปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับพวกเราเนี่ยเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันต้องมีอุปนิสัยนะมีอุปนิสัยที่จะเรียกว่าได้ขมะบารมีอยากที่จะบวชมีอุปนิสัยได้ขมะบารมีล่ะมีได้ขมะบารมีมีจิตคิดที่จะบวชชอบที่จะบวชชอบที่จะออกอยู่เป็นนักบวชอย่างนี้นะชอบที่จะมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันต้องได้อุปนิสัยเน้นแต่พระใหม่ที่บวชวันนี้ท่านก็ต้องมีอุปนิสัยนะถ้าไม่มีอุปนิสัยไม่ได้มาบวชนะอย่างท่านเกษียณแล้วก็ได้มาบวชเนี่ยเพราะมีอุปนิสัยเนี่ยอุปนิสัยในการได้บวชเนี่ยเนี่ยอย่างเรามีอุปนิสัยจะเป็นนักบวชแล้วก็มีใจที่จะรักที่จะขัดเกลากิเลสยินดีที่จะมารักษาศีลยินดีที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีลมีอุปนิสัยเป็นนักบวชแล้วก็มีวิริยภาพมีความเพียรที่จะขัดเกลากิเลสตัวเองไม่ใช่ขยันทางโลกอย่างเดียวไม่ใช่จะขยันหาเงินหาทองอย่างเดียวไม่ใช่ขยันหาธุรกิจการงานอย่างเดียวความขยันของคนเราเนี่ยเป็นวิริยะบารมีต้องขยันเพื่อขัดเกลากิเลสของตนต้องมีความพอใจที่จะขัดเกลากิเลสตัวเองต้องมีวิริยะภาพเมื่อเรามีวิริยะมีปัญญามีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่วันนี้พอเราได้สัมบัติเย็นเสร็จก็สวดอนัตตลักขณสูตรใช่ไหมอันนี้อาจารย์จะอธิบายสักหน่อยในเชิงวิชาการหน่อยนะขณะที่ก็อธิบายเข้าสู่หลักปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักขวัตนสูตรไปแล้วมีพระกัลยาณ์บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่พระวัปปะพัทยะมหานามะอาสสิสี่องค์นั้น
ไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระองค์ทรงแสดงปกิณกะธรรมให้ท่านศรัทธาแล้วเป็นพระโสดาบันก็ได้บวชทั้งสี่รูปเป็นอันดับแล้วพระโสดพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเมื่อท่านบวชเป็นพระภิกษุแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งห้าเนี่ยที่เป็นพระอริยเจ้าไปแล้วเป็นพระโสดาบันมาสอนธรรมขั้นที่สองสอนพร้อมหน้ากันอีกเรื่องขันห้าเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตานะขันห้าเป็นอนัตตาเนื้อหาของขันนี่เราจะเรียกเราจะพูดโดยละเอียดหลังลึกถึงยังไม่พูดจะพูดเรื่องขันห้าก่อนเนาะขันห้าคืออะไรอะไรเรียกว่าขันห้าโยคีนะฟังนะพระเราเนี่ยเราลองฟังพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องขันห้าเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงสอนบ่อยๆเราต้องมาพยายามเราจะเรียนรู้เรื่องขันห้าขันแปลว่ากลุ่มหรือหมวดขันธะเนี่ยขอใครแม่หันอากาศนอนหนูระทงกระลันเนี่ยขันธะแปลว่าหมวดหรือกลุ่มกลุ่มหรือหมวดธรรมหมวดธรรมเนี่ยมีหมวดนี้เรียกว่ามีห้าหมวดธรรมขันธ์ที่หนึ่งคืออะไรขันธ์ที่หนึ่งคือรูปขันธ์รูปขันธ์คืออะไรคำว่ารูปในความหมายของชาวบ้านเรานี่ก็คือรูปไม่เหมือนกับภาพถ่ายมั่งภาพถ่ายมั่งเนี่ยรูปในความหมายของคนเราเนี่ยรูปคือภาพถ่ายนะถูกไหมก็ถูกตามภาษาชาวบ้านคำว่ารูปนะแปลว่าอะไรถ้าว่าโดยภาษาพระรูปธรรมชาติที่มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายนี่แปลว่ารูปนะรูปมาจากศัพท์บาลีว่ารูปะรูปะเนี่ยรูปนะลักขณังมีลักษณะเสื่อมสลายผันแปรเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่มีความผันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปรูปนะเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นมันปฏิสนธิขึ้นมาก็มีเป็นเซลล์เดียวไข่แม่กับเชื้อของพ่อเนี่ยมาผสมกันขึ้นเป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยเป็นรูปเนี่ยเซลล์เดียวนี่แหละมันเป็นรูปขันธ์เป็นรูปขันธ์เป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยแล้วรูปขันธ์ตัวนี้มันก็แบ่งเซลล์จากเซลล์เดียวมันก็แบ่งเป็น2เซลล์จาก2เซลล์มันแบ่งเป็น4เซลล์ไอ้2เซลล์มันก็จากเซลล์เดียวมันเหลือแบ่งเป็น2เซลล์ความเป็นสัตว์เซลล์เดียวก็ดับไปพอสัตว์2เซลล์แบ่งกันเป็น4เซลล์ความเป็นสัตว์สองเซลล์ก็ดับไปเป็นสัตว์สี่เซลล์เมื่อสัตว์สี่เซลล์แบ่งกันอีกมันเป็นแปดเซลล์ความเป็นสี่เซลล์ก็ดับไปความแปดเซลล์นั้นมันแบ่งกันอีกเป็นสิบหกเซลล์ความเป็นแปดเซลล์ก็ดับไปอย่างนี้รูปมีความดับสลายจากหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์ก็หนึ่งก็เสื่อมสลายไปมันมีลักษณะเป็นสองเลยไหมจากสองเป็นสี่สองก็หายไปมันกลายเป็นสี่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะของรูปมันก็แตกต่างกันเนี่ยมันเสื่อมสลายไปจนกลายเป็นสัตว์ที่มีอายุหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์สองหนึ่งเดือนสองเดือนเป็นห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยมันก็มีอวัยวะครบถ้วนเนี่ยความที่เซลล์มันค่อยเสื่อมสลายไปเสื่อมสลายไปกลายเป็นสัตว์เราเป็นเด็กเป็นทารกที่มีอายุ9เดือน10เดือนมันไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพที่คับแคบในท้องแม่ได้มันคลอดออกมาภาวะแห่งความที่มีน้ำขุ่นน้ำค้ำห่อหุ้มร่างกายอยู่นะมีสายรกสำหรับรอเลี้ยงอาหารจากแม่ไปมันก็หมดสภาพถูกตัดสายรกปอดที่จากไม่ที่ยังไม่เคยทำงานมันก็เริ่มทำงาน
หายใจได้อันนี้ภาวะแห่งความที่ความที่ปอดไม่ทำงานมันก็ทำงานขึ้นแล้วก็ออกซิเจนที่ได้จากสายรกของแม่นั้นมันก็มันต้องอาศัยออกซิเจนที่ตัวเองหายใจเนี่ยมันก็เสื่อมสลายสภาวะของเด็กทารกน้อยที่ต้องอาศัยคันแม่อยู่นะมันก็เสื่อมสลายไปคุณแม่ลองนึกถึงตัวเองเป็นแม่นะที่มีลูกเนี่ยเป็นเด็กทารกเนี่ยที่ว่าคลอดออกมาสามารถร้องไห้ได้สามารถหายใจได้สามารถอยู่กับสภาพบรรยากาศอากาศที่เต็มไปด้วยความร้อนถูกแม่หรือถูกหมอกำแยหรือนางพยาบาลเอาไปขัดสูเอาไปขัดเกาขัดน้ำเรียกว่าเมื่อคลี่คลายหรือไขมันออกไปมันจะต้องเจ็บปวดแค่ไหนมันแหละแล้วก็อาศัยอาหารจากแม่คือนมมันก็โตขึ้นมาอวัยวะนี่มันก็โตขึ้นมาเซลล์มันก็โตขึ้นมากลายเป็นเด็กอายุ1เดือนจาก1วันเป็น1เป็น1อาทิตย์จาก1อาทิตย์เป็น1เดือนจากเดือนเป็นปีจะปีเป็น5ปี10ปีอย่างนี้นะจนถึงพวกเราเนี่ยรูปเหล่านั้นรูปที่ตัวเราเป็นเด็กนะเป็นเด็ก7ขวบมันก็เสื่อมสลายไปรูปที่เราเป็นเด็กอายุ13ขวบมันก็สลายไปรูปที่เราเป็นเด็กอายุ20ปีล่ะเป็นหนุ่มอายุ20ปีล่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สลายไปตอนนี้เรามีรูปที่มีลักษณะที่แก่ชราเนี่ยอายุ50 60 70 80นะถึง90 80มั้งที่มีอยู่เนี่ยมีถึง80หรือเปล่าโยคีเนี่ยความเสื่อมสลายนี่ของรูปนี่นะนี่เขาเรียกว่ารูปเป็นอนัตตานะพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปปังอนัตตารูปเป็นอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเพราะมันมีความเสื่อมสลายของมันอย่างนี้นะรูปปังอนัตตาถ้ารูปนี้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ไม่เป็นจึงพึงไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธแปลความผันแปรปวนนั่นแหละอาพาธนะถ้ารูปนี้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธแต่พอรูปนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธแปลว่าความผันแปรอาพาธผันแปรเนี่ยเหมือนกับร่างกายของเราทุกคนเนี่ยตอนทุนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แข็งแกร่งกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงนะไปตอนนี้เป็นยังไงล่ะเอาไม้เท้าเย็นนะไม้เท้าค้ำยันละเอาฟ็อกเกอร์มาช่วยยันละเดินก็กระโปกกระเพกเดินก็ไม่กระฉับกระเฉงละอันนี้แหละคือความเสื่อมสลายความผันแปรเปลี่ยนแปลงของรูปนะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกคนไหมมันมีอยู่กับทุกคนนะคนไทยคนเทศคนนับถือศาสนาไหนก็ตามพุทธคริสต์อิสลามฮินดูแล้วก็ตามแต่คือแม้แต่คนที่ไม่มีศาสนาก็มีสภาพเช่นเดียวกันนี้นี่เนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่ารูปนี้เป็นอนัตตานะเนี่ยรูปเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่อัตตามันก็ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแหละเราหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ใช่หายใจไม่หายใจออกเลยอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้นะขณะหายใจเข้าได้กลิ่นดอกไม้หายใจเข้าไปพอหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าไปมันได้กลิ่นไอ้กลิ่นที่ไม่ดีหรอกลิ่นตุๆกลิ่นเหม็นเข้ามาเนี่ยความที่กลิ่นดีมันหายไปแล้วกลิ่นไม่ดีก็เข้ามาหาเราเราหายใจอีกหายใจกลิ่นที่ไม่ดีนั่นแหละจำเป็นต้องหายใจก็หายใจด้วยกลิ่นที่ไม่ดีน่ะหายใจเข้าไปอย่างเสียไม่ได้หายใจออกมาก็หายใจครั้งที่สามกับได้กลิ่นดีอย่างนี้นะก็เรียกว่าการหายใจมันก็ได้ทั้งกลิ่นที่ดีได้ไม่ดีนะออกซิเจนที่ได้อากาศได้ลมที่ดีได้ไม่ดีมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชามันไม่ได้อย่างนี้นะเนี่ย
นี่คือเรียกว่ารูปเป็นรูปขันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยพี่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายชีวิตของเราเนี่ยผมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่นะมันก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชามันไม่ได้เนี่ยไอ้หนูนั่งนิ่งๆสิมันไม่กินยาอะไรนะนะกินสารพิษอะไรนั่นถึงดิ้นกระเดียวกระเดียวอยู่อย่างนั้นนะเนี่ยนี่เรียกว่าร่างกายมันไม่เอื้อนะแต่พวกเราอายุมากหน่อยก็นั่งนิ่งๆหน่อยมันก็กระสับกระส่ายเหมือนกันเนาะปวดเจ็บเหน็บชาเนี่ยปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยขบอยากจะลงไปพักแล้วนะเนี่ยเทศยังไม่ทันจบเลยนะเก็บอาสนะไปแล้วเนี่ยนี่เรียกว่ารูปมันเป็นของไม่เที่ยงรูปมันเป็นทุกข์ด้วยมันปวดมันเจ็บมันเหน็บมันชามันเมื่อยมันขบอย่างนี้แหละนี่เรียกว่ารูปเป็นอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราตัวตนของเราอย่างนี้แหละแต่ถ้าเรารู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาจากการปฏิบัติเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจความเป็นจริงของสัจของเป็นของรูปนี้ได้ว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราแล้วก็ละความยึดมั่นละความยึดถือในความเป็นตัวตนของตนได้ลงไปได้อันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุปัจจัยทำให้เราเข้าใจสังสัจธรรมของชีวิตคือรูปกายนี่นะเนี่ยเนี่ยเรียกว่ารูปขันที่หนึ่งคือรูปขันพวกเรามีรูปขันกันทุกคนนะมีร่างกายมีมือมีเท้ามีอวัยวะน้อยใหญ่ที่เป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยเป็นรูปขันนี่เนี่ยรูปขันบางทีเราเรียกว่าร่างกายร่างกายกายแปลว่าเป็นที่ประชุมรวมกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคำว่ากายนะเป็นที่ประชุมรวมกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยแล้วก็มีร่างอย่างนี้แหละอ้วนผอมสูงต่ำดำขาวอย่างนี้แหละอย่างที่เราเป็นอย่างนี้แหละนะเนี่ยจะรอเหลาหรือว่าสวยหรือขี้แรงมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้นะนี่แปลว่ารูปหรือว่ารูปขันนะรูปกายแปลว่ารูปขันมันมีแต่ความเสื่อมสลายที่พระองค์ได้ตรัสว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตการดุจดังราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เนี่ยนี่เป็นคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้โลกนี้คือว่ามนุษย์โลกสัตว์โลกนี่แหละนะแล้วก็โลกที่เป็นโอกาสโลกคือโลกคือแผ่นดินเนี่ยเป็นธรรมชาติสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูดังราชรถถ้ารถธรรมดาเขาไม่ตกประดับตกแต่งมากมายเนาะถ้าราชรถเราก็ตกแต่งมากมายวิจิตรพิสดารที่คนเขาคนที่มีปัญญาเนี่ยหมกมุ่นอยู่ลำลุ่มหลงอยู่แต่ผู้รู้คือคนมีปัญญาเน้นหาข้องอยู่ไม่เนี่ยเนี่ยนี่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเราให้เบื่อหน่ายในโลกนี้อย่างนี้นะ เนี่ยรูปนี้เองเนี่ยเป็นเหตุให้เราลุ่มหลงรูปนี่เองเป็นเหตุให้เราต้องมีภาระต้องเอาใจใส่ดูแลต้องเอาใจต้องหาเครื่องนุ่งห่มหาที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนเนี่ยหาโภชนาอาหารรอบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นภาระที่จะต้องทำงานหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาอาหารการกินให้มันให้ร่างกายตั้งอยู่ได้อันนี้เป็นภาระเรียกว่ารูปนี้เป็นภาระนะเข้าใจอย่างนี้นะเป็นภาระเนี่ยเวทขันที่สองล่ะรูปขันแล้วก็มีขันที่2 3 4 5นี่เป็นนามขันรูปธรรมเนี่ยรูปขันเนี่ยรูปธรรมและขัน4ขันเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามขันเป็นนามธรรมนามธรรมมี4ขันนะนามขันมี4ขันนามขันมี4ขันมีอะไรบ้างนะ1คือ
หนึ่งคืออะไรรูปสองคือเวทนานะสามคือสัญญานะสี่คือสี่คืออะไรสังขารห้าคืออะไรวิญญาณนะถ้าเรายังจำไม่ได้ก็เปิดสิมันมีอยู่สี่ห้าขันนั่นแหละรูปังอนัตตาเราเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาใช่ไหมเราไปเปิดดูสิมันก็มีขันห้าขันเนี่ยอนัตตลักขณสูตรหน้า93ใช่ไหมรูปังภิกขเวอนัตตาต่อไปก็เวทนาอนัตตาต่อไปก็สัญญาอนัตตาต่อไปก็สังขารอนัตตาต่อไปกับวิญญาณังอนัตตาเนี่ยนะเนี่ยหมายความว่าขันห้ามีห้าขันมีตรงนี้มีรูปขันคือร่างกายที่อาจารย์อธิบายนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันจำได้ไหมอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมอ่านได้เนาะอ่านสิเปิดอ๋ออ่านนี่หน้า93ไปต้นไปแหละถ้าจำไม่ได้ก็มาอ่านสิอ่านเดี๋ยวนี้แหละเราจะได้รู้ขันห้ามีอะไรบ้างรูปขันคือร่างกายเนี่ยเราอธิบายในเชิงภาษาชาวบ้านนะก็แล้วต่อไปก็ให้รู้ว่ารูปขันนี่มันมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดามีความผันแปรแปรปวนไปเป็นธรรมดามีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะขันที่สองคืออะไรนะช่วยกันถามช่วยกันตอบสิเวทนาขันขันที่สองเวทนาขันเวทนานี่มาจากคำว่าเวทกะเวทกะแปลว่าผู้เสวยเวทกะเนี่ยแปลว่าผู้เสวยนะเวทกะตอนนี้แปลว่าผู้เสวยเวทกะเวทะเป็นเวทนาเป็นผู้เสวยแปลว่าผู้กินอารมณ์เสวยนี่เป็นภาษาราชาศัพท์เนาะเสวยเป็นภาษาราชาศัพท์แต่เวทนาแปลว่ากินอารมณ์ก็ได้ผู้กินผู้เสวยเวทนาภาษาพระเราเรียกว่าความรู้สึกนะรู้สึกดีเป็นสุขรู้สึกไม่ดีเป็นทุกข์รู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเฉยๆนี่นะอันนี้แปลว่าเวทนาแปลว่าความรู้สึกทางกายเนี่ยมีความรู้สึกเป็นสุขมีความรู้สึกเป็นทุกข์ร่างกายเรามีเวทนาสองอย่างนี่นะสุขกับทุกข์ปวดเจ็บเหน็บชาเมื่อยขบอันนี้เป็นทุกขเวทนาที่เรานั่งเปลี่ยนท่าเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยมันก็เกิดเวทนาที่เป็นทุกข์ถ้าสุขเวทนาก็เมื่อขยับแบบเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายมันเป็นสุขเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาแปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์มีเป็นเวทนาทางใจหมายความว่าเราไม่ได้ยิ้มตลอดเวลาเราไม่ได้หัวเราะตลอดเวลาเราไม่ได้เสียใจเศร้าใจไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ตลอดเวลานี่เป็นเวขาถ้าดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นปิติเป็นสุขนี่เป็นสมนัสเวทนาถ้าเสียใจเศร้าใจร้องไห้เสียใจอันนี้เป็นโทมนัสเวทนานะว่าเวทนาแบบไหนก็ตามแต่นะในวิปัสสนากรรมฐานที่เราพูดนะว่ากายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมมันอยู่ในสติปัฏฐาน4ด้วยเมื่อเช้าเราก็โยคีที่มาวันนี้รับกรรมฐานนะครับอาจารย์ท่านก็ให้กรรมฐาน4ข้อนะกายเวทนาจิตธรรมเวทนาแปลว่าความรู้สึกถ้าเรานั่งอยู่ขณะที่เรานั่งอยู่เดินอยู่เดินอยู่เนี่ยจะเกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างปวดเจ็บเหน็บชาบ้างดีใจเสียใจบ้างเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกเฉยๆอันนี้เรียกว่าเวทนาเราทุกคนก็มีความหวังนะอยากจะมีความสุขใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมที่วัดน้ำเปิงเราอย่าคิดว่า
จะได้ความสุขเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่ให้เราคิดว่าให้เรามาหาความจริงไม่ใช่ว่ามาเอาความสุขมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรารู้ความจริงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาความสุขอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเรามาปฏิบัติธรรมมันมีทั้งความสุขความทุกข์แหละทั้งดีใจเสียใจแหละทั้งอิ่มทั้งหิวแหละนะเนี่ยเรามารู้จากความเป็นจริงของเวทนาว่าคนทุกคนนี่ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยทั้งพระทั้งโยมน่ะมันมีสุขบ้างทุกข์บ้างดีใจเสียใจบ้างปวดเจ็บเหน็บชาบ้างอันนี้เป็นธรรมชาติของเวทนาเป็นเวทนาขันเวทนาเป็นอนัตตานะถ้าเวทนาเป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี่ไม่จึงไม่เป็นมันก็เป็นแบบมันถ้าเวทนาเป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี้ก็ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเมื่ออาพาธเป็นความเกิดดับนะ เพราะเวทนานี่เป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธอย่างนี้นะความแตกดับปันแปรแล้วอันที่สามคืออะไรอะไรขันโยคีอะไรนะสัญญาขันสัญญาไม่ใช่ว่าหนังสือสัญญานะทำหนังสือสัญญาสัญญาตัวนี้แปลว่าความจำสังแปลว่าพร้อมยาแปลว่ารู้รู้พร้อมแปลว่าความแค่เราภาษาเราพูดง่ายว่าความจำ จำมันความจำตัวนี้มันจำสีนี่เป็นสีอันนี้เราเรียกว่าสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองมันนี่ความจำนะเราเรียนภาษาเราเรียนภาษาแม่มาจากแม่คำแรกที่เราจะจำภาษาขึ้นมาก็อาจจะพูดว่าแม่เป็นคำที่คำแรกที่ลูกพูดได้นะแม่จำภาษาแม่เป็นผู้สอนเรามันว่าเรานี่แม่อันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นตาอันนี้เป็นยายดูแต่ละคำจากคำว่าแม่หนึ่งคำแล้วต่อไปก็เป็นคำนั้นคำนี้ขึ้นไปอ๋อแอแอพูดไปเราพูดภาษานี้เป็นภาษาแม่แล้วเราก็ไปเรียนหนังสือหรือว่าเรียนเป็นภาษาบัญญัตินะอันนี้อ่านว่ากกภาษาบาลีเขาเรียกว่ากะภาษาไทยเราอ่านว่ากอเอาอะไรเนี่ยกอคืออะไรกอก็ไก่นะแล้วก็ไปติดอยู่คำว่ากอไก่เราจะใช้กอนี่หลายคำได้ไหมเป็น10คำได้ไหมเป็น100คำได้ไหมได้อาจารย์ไปถูกที่คลินิกเขาวัดชาวบัญญานะเขาคอร์สเขาให้ยกตัวอย่างด้วยคำว่ากอเข้ามาสินะเราไออะไรเป็นกอบ้างเนี่ยกอไก่เนี่ยกอเนี่ยกำกอเขียนกอกินกอกามกอกล้วยกออะไรทวันนะเขาให้เรานึก10คำนั้นแหละเรานึกไปถึง10เลยได้ว่าชาวปัญญาของเราเนี่ยมันจะดีไหมเนี่ยพระใหม่ลองคิดหน่อยถ้าอาจารย์ตั้งคำถามอย่างนี้จงยกตัวอย่างที่อักษรที่ขึ้นได้ว่าขอไข่มาสิมันก็หนึ่งไข่สองคืออะไรล่ะของสามฮะขนมอันน่ะสี่นี่ขนาดนี่สี่คำเท่านั้นเรายังนึกไม่ออกแล้วนะสี่คืออะไรโยคีฮะขึ้นชายแล้วห้าเนี่ยเรามีกี่หัวเนี่ยพวกเรามีกี่หัวเนี่ยเป็นนับเป็นร้อยหัวนะแต่นึกถึงคำขอใครเนี่ยสิบคำยังนึกได้นึกอีกละเนี่ยห้าคืออะไรโยคีช่วยพูดสิข้าวหกคืออะไรขวดเจ็ดคืออะไรของขวัญ
แปดคืออะไรคนขวายเก้าคืออะไรฮะแขนขาโอ้สิบคืออะไรก็สอบตกเลยถ้าในเงื่อนไขนั้นนะเราจะคิดนึกได้กี่คำน่ะถ้าเราเขาให้เราสิบคำเราคิดได้ห้าคำเขาได้ห้าคะแนนน่ะแล้วชาวบรรยายของเราก็มันแค่นี้เองเนี่ยอันนี้แหละถ้าเราเป็นคนคนเดียวไม่มีใครช่วยนะอาจารย์รับรองเลยว่าไม่มีใครนึกได้สิบคำภายในหนึ่งนาทีก็หรอกนะเนี่ยนี่คือว่าความสามารถทางด้านสติปัญญาทางมันสมองเนี่ยมันมีความจำกัดแก่เราอย่างนี้นะนี่สัญญาแปลว่าความจำนะจำเนี่ยถ้าเอาสิบรูปเนี่ยเอาอักขระเลยก็ไก่ขอไข่ข้อควายงองูชอสิ่งชอช้างชอซ้อเนี่ยเอามาสิบคำในหนึ่งนาทีนี่ผมคิดว่าท่านจะต้องสอบตกนะพวกเราเนี่ยจะเป็นปตีปโทปเอกก็ตามนะสอบตกแน่ๆนี่นะนี่เนี่ยความจริงนะคือสัญญาความจำเนี่ยเราจำไม่ได้เนี่ยสัญญาแปลว่าความจำนะแต่เราต้องนึกเราต้องคิดเรานึกเมื่อมันสัญญาเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาจึงเป็นแม้เพื่อความไม่แน่นอนความเกิดดับความไม่เที่ยงนี่แหละเนี่ยสัญญาเนี่ยมันก็อาจารย์เนี่ยบางทียอมเป็นลูกศิษย์นะมาหาอาจารย์จำหนูได้ไหมคะนะแล้วก็จำชื่อไม่ได้แต่จำหน้าได้จำชื่อไม่ได้จริงๆนะแต่จำหน้าได้อยู่ว่าคนนี้เคยเห็นหน้าเป็นลูกศิษย์เก่าอันนี้เราจำได้เพราะว่าโยคีที่มาปฏิบัติกับอาจารย์นะหนึ่งเดือนนะเขาก็มีชื่อใบฟอร์มใช่ไหมมีชื่อนั่นแหละแต่หนึ่งเดือนทั้งเดือนเนี่ยอาจารย์จำชื่อเขาไม่ได้จริงๆแต่จำหน้าได้เนี่ยแล้วนี่พระที่บวชในพรรษานี้เนาะที่อยู่ประจำเนี่ยสิบสามรูปเนาะสิบสามรูปเนี่ยอาจารย์จำชื่อได้อย่างไม่เลื่อมเลือนเนี่ยสองรูปนะยังไม่เลื่อมเลือนนะสองรูปนะทัปนาองค์หนึ่งละท่านมนตรีองค์หนึ่งละนะท่านสุนทรองค์หนึ่งละอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นหน้าแล้วมันนึกชื่อไม่ออกนะแต่ถ้าเห็นหน้าก็นึกชื่อออกนะพระใหม่ละนักสกุลสาริบุตรละเนี่ยจำชื่อไม่ได้สาริบุตรอย่างนี้เป็นต้นน่ะเรียกว่าสัญญาเนี่ยมันจำมันมีความจำกัดนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องสนใจชื่อความหมายให้ปฏิบัติกำหนดด้วยภาษาที่เป็นปัจจุบันเห็นหนอพอแล้วไม่ต้องเห็นอะไรไม่ชื่อว่ายังไงไม่ต้องเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือคนนั้นคนนี้นั้นนี้กันละได้ยินเสียงก็ได้ยินหนอมาแล้วไม่ต้องรู้ความหมายของเสียงละให้ได้ยินหนอเห็นหนอนได้ยินหนอนน่ะกินกระทบกับกินหนอไม่ต้องคิดถึงมันเหม็นหอมหรือว่ามันเป็นดอกไม้ชนิดไหนผลไม้ชนิดไหนล่ะให้ได้กินหนอก็พอละนะเนี่ยนี่สัญญาจํานะจําแต่ว่าการปฏิบัติเราแค่รู้ที่มันเป็นประสบการณ์ตรงเห็นหนอได้ยินหนอกินหนอรสหนอสัมผัสกายนี่เย็นก็เรียนหนอร้อนก็ร้อนหนอเบาก็เบาหนออ่อนก็อ่อนหนอหนักหนอตึงหนอว่าไปตามเหตุนะพอแล้วเนี่ยแล้วมันเพราะว่าไม่ต้องไปสนใจความหมายหรือบัญญัติของมันนะนี่สัญญาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นอนัตตาเนี่ยอันที่สี่คืออะไรสังขารตัวนี้เนี่ยคนเราเข้าใจผิดกันเยอะที่สุดคือสังขารวันนี้ไปไหมไม่ไปสังขารไม่อำนวยสังขารไม่อำนวยวันนี้ไปไหมสังขารมันไม่ให้บทหลังบนเอวเนี่ยคำว่าสังขารในความหมายนี้ไม่ใช่ร่างกายสังขาร
ในความหมายว่าในขันห้าในสังขารเรานี่มุ่งหมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปนะหมายความว่าความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านรำคาญเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวสังขารนะสติสมาธิปัญญาเมตตาศรัทธาปิติความอิ่มใจวิริยะความเพียรพวกนี้เขาเรียกตัวสังขารสังขารฝ่ายดีและสังขารฝ่ายไม่ดีสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมเรามาฝึกเพื่อให้สังขารฝ่ายดีเกิดขึ้นหมายความว่าสังขารก็คือความคิดในลูกนะความคิดความคิดดีพยายามสร้างสมพยายามพัฒนาให้มันเจริญความคิดไม่ดีพยายามละปล่อยวางความคิดนี่ไม่ดีน่ะความจำที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีความโลภความโกรธความหลงที่ไม่ดีเราพึงละมันเสียพึงปล่อยวางมันเสียและความคิดที่ดีๆเนี่ยความศรัทธาที่ดีความเมตตาธรรมก็ดีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราต้องฝึกให้มันเจริญขึ้นฝึกให้มันเจริญขึ้นมันเหมือนกับว่าเราเอาก้าไม้ก้าหนึ่งที่เราซื้อมาหรือว่าเอามาจากแปลงเพาะเนี่ยแต่เราคิดว่าก้าไม้นี่เป็นก้าที่เป็นไม้ธรรมชาตินะไม้เป็นธรรมชาติมันเติบโตดีมันทนต่อธรรมชาติแต่ว่ามันไม่มีสายพันธุ์ที่ดีเขาตัดยอดมันเสียก็เอากิ่งเอาเสียบเอากิ่งเอายอดที่ดีมาเสียบยอดมันเนี่ยแล้วมันก็ยอดมันก็เติบโตขึ้นจากต้นโคนต้นมันเป็นพันธุ์ไม่ดีแต่ยอดมันดีมันก็ออกเม่นออกผลที่ดีต่อไปเนี่ยเราก็เหมือนกันเรานี่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติพันธุ์ของเราจะดีหรือไม่ดีไม่รู้เนาะแต่ตอนนี้เรามาตัดยอดคือกิเลสนิสัยใจคอที่ไม่ดีออกเสียแล้วเราสร้างยอดขึ้นไปสร้างบุญสร้างกุศลหมายถึงว่าสร้างยอดคือศรัทธาศีลสมาธิปัญญาสติให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญขึ้นนี่แหละหมายถึงว่าปณิพานในการใช้ภาษาของอาจารย์มันลดลงแล้วมันพูดยากมันไม่มีความสละสนวยเท่าที่ควรก็ขออภัยด้วยนะเนี่ยนี่คือความปกพร่องของร่างกายของสมองของสติปัญญามันเกิดขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละนะนี่คือตัวสังขารนะตัวสังขารสังขารไม่ใช่ร่างกายสังขารไม่ใช่หัวสังขารไม่ใช่แขนไม่ใช่ขานะสังขารไม่ใช่ร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ตับไตเส้นปูนอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยถ้าจะเรียกว่าใช่ก็ได้มันเรียกว่ารูปสังขารแต่สังขารในความหมายของขันห้านี่เป็นนามสังขารไม่ใช่รูปสังขารนะสังขารในนามของขันห้าเป็นนามสังขารเป็นสังขารฝ่ายนามธรรมที่ปรุงแต่งจิตเรานะที่เป็นฝ่ายปรุงแต่งจิตที่เป็นจิตทำให้จิตเกิดเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันนี่เป็นสังขารขันนะเป็นนามสังขารจะเห็นว่าเรามีสังขารตลอดเวลานะมีความคิดตลอดเวลามีจิตคิดตลอดเวลาแม้ที่เราจะภาวนาอยู่เนี่ยเราภาวนาหายใจเข้าหายใจออกพองหนอยุบหนอเนี่ยที่เรามีสติรู้ว่าพองรู้ว่ายุบแล้วเรากำหนดตามอาการพองยุบนั้นนี่เรียกว่าตัวที่เป็นองค์ภาวนาเนี่ยเป็นตัวองค์ภาวนานี่ก็เป็นตัวสังขารเช่นเดียวกันนี่เนี่ยอันนี้นะอันนี้ตัวขันตัวที่ห้าคืออะไรวิญญาณไม่ใช่ผีนะวิญญาณในความหมายนี่เป็นว่าจิตวิญญาณเนี่ยมาจากคำว่าวิแปลวิเศษญาณะแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้พิเศษรู้ทำไมรู้พิเศษรู้ทางตาคือได้เห็นรู้ทางหูคือได้ยินรู้ทางจมูกคือรู้กลิ่นได้กลิ่นรู้ทางลิ้นคือรู้รสรู้ทางกายคือรู้ทางสัมผัสรู้ทางใจก็รู้คิดรู้นึกเนี่ยอันนี้เขาเรียกวิญญาณขันธ์นะเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนมีวิญญาณนะทุกคนมีวิญญาณ6จักขุวิญญาณคือเห็นโสตวิญญาณคือได้ยินเสียงคานวิญญาณคือได้กลิ่นจิวหาวิญญาณคือได้ลิ้นได้รสนะกายวิญญาณคือรู้สัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแล้วมโนวิญญาณรู้คิดนึก
ยกตัวอย่างว่าเราหลับเนี่ยเราหลับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่เราไม่ตื่นเลยเนี่ยวิญญาณอยู่กับตัวเราตลอดเวลานะเขาเรียกว่ามโนวิญญาณเป็นภวังคจิตเป็นมโนวิญญาณเป็นภวังคจิตจิตเราเนี่ยจิตหลับนะจิตหลับเนี่ยเป็นมโนวิญญาณนะให้เรารู้ว่านี่เป็นจิตที่เป็นมโนวิญญาณในปัจจุบันนี้เราตื่นอยู่นี่มันก็วิญญาณนี่ก็ทำหน้าที่นะทางตาบ้างคือเห็นทางหูคือได้ยินบ้างทางจมูกคือได้กลิ่นบ้างทางลิ้นคือได้รสบ้างทางกายรู้สัมผัสบ้างทางใจรู้คิดนึกบ้างอันนี้เป็นวิญญาณการทำงานของวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์เนี่ยแล้วนี่เป็นการทำงานมันเมื่อปัจจุบันนี้เราได้เห็นเราได้ยินใช่ไหมเราได้เห็นเราได้ยินเราได้คิดนึกอยู่เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้แต่ตัวปรุงแต่งนั้นเป็นตัวสังขารนะตัวจำเป็นตัวสัญญานะตัวรู้สึกเป็นตัวเวทนาแต่มันต้องอาศัยรูปขันธ์นะเนี่ยเมื่อมีรูปขันธ์เนี่ยรูปมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นส่วนของรูปขันธ์เมื่อ2อันนี้กระทบกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิญญาณเกิดการดูเห็นรู้ได้ยินนี่นะเมื่อวิญญาณมันได้เห็นได้ยินแล้วมันจะเกิดสังขารปรุงแต่งก็ให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสุขทุกข์นะก็มันก็ให้เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเป็นกุศลอกุศลเมื่อมันเกิดเป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นมันก็มีสัญญาความจำว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วแล้วก่อนแล้วมันก็รู้สึกสุขทุกข์ไปด้วยกันไม่ว่านามขันธ์สี่ขันธ์กับรูปขันธ์หนึ่งขันธ์เนี่ยมันจะต้องทำงานไปด้วยกันเอื้อเฟื้อกระกุลกันแต่ตัวนามธรรมตัวไหนเนาะมันชัดเจนก็ได้แก่ตัวนามขันธ์สี่ได้แก่ตัวสังขารขันธ์ตัวสัญญาขันธ์ตัวเวทนาขันธ์สามขันธ์นี่แหละมันจะแสดงบทบาทให้เรารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ดีชั่วเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนน่าเคารพหรือไม่น่าเคารพเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของจิตเจตสิกขันธ์สามตัวนี้เวทนาสัญญาสังขารนี่นะตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวรับรู้อารมณ์เฉยๆเราเรียกวิญญาณขันธ์เป็นตัวรับรู้อารมณ์เฉยๆนะแต่เราต้องมาฝึกเพื่อให้มันเกิดทัศนคติความคิดกับอุดมการอะไรต่างๆเนี่ยให้เรามาพัฒนาตัวสังขารความคิดนึกที่ดีๆความเราไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดให้หยุดคิดแต่เราให้เราคิดดีๆให้คิดดีๆเข้าใจสัจธรรมนี้ให้มันดีมันจะก่อให้เกิดกุศลธรรมคุณงามความดีนะเอาละขอให้เราได้รู้อย่างนี้นี่เราเรียกว่าถ้าเรารู้อย่างนี้นะถ้ารู้อย่างนี้มันถึงว่าพระองค์ก็ตรัสถามพระปัญจวัคคีย์ว่ารูปเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เธอตามเห็นตามความเธอจะเห็นตามความตามเห็นมันตามความจริงได้อย่างไรล่ะเนี่ยเธอจะยึดถือมันได้ไหมมันยึดถือไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจึงปล่อยวางมันเสียละมันเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทั้งในปัจจุบันนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งดีทั้งที่ทั้งรู้ทั้งง่ายรู้ได้ยากเนี่ยมันเป็นธรรมะที่เป็นอย่างนี้เข้าใจมันให้เราเข้าใจมันถูกต้องแล้วเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นกับมันได้นะเราก็จะปล่อยวางมันได้จิตใจเราเป็นอิสระนะก็ให้เกิดความสุขความเจริญในจิตใจเราสืบไปนะอันนี้เป็นพลังอันนี้อาจารย์อธิบายแบบย่อๆนะแต่ถ้าแต่ถ้าพระปัญญาวคีท่านรู้ท่านเข้าใจในคำสอนของพระองค์อย่างแจ่มแจ้งจึงทำให้ท่านเนี่ยเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยแล้วท่านได้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุนี้อนัตตคณะลักษณะสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ล่ำเลิศถ้าคนเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเข้าใจขันห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเป็นปัญญาที่ล่ำเลิศประเสริฐสุดจะทำให้เราพ้นจากกิเลสอาสวะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดนะจงขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ต่อนี้ไปเวลามันถึงคนแก่เวลาเนาะขอให้เราได้พร้อมใจการไหว้พระกันดีกว่าไหว้พระ
สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเราได้ปฏิบัติตามฐานของเรานะปฏิบัติต่อขั้นเดียวพระสงฆ์กราบก่อนนะครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุโยคีชาช่วยเก็บอาสนะหนังสือครับโยคีหญิงช่วยกัน